นี่ยฮะอันนี้ลองเสกตัวไหนบ้างครับเนี่ยผมเดี๋ยวก่อนผมต่อตัวนี้อยู่นี่แอมโซนี่ตัวเนี้ย 7.1 นะครับมี HDMI นะฮะครับHDMI ก็เสียบเท่านี้นี่คือรุ่นปัจจุบันนี้เลยแล้วก็บูเลตัวนู้นนะแล้วก็ผมใช้ฮาร์ดดิสและใช้เครื่องบูเลอ่านไฟล์ MKV เนี่ยตัวเนี้ยเป็นเค้าเรียกไฟล์ MKV ก็คือบูเลนั่นแหละครับนะฮะเนี่ยฮะก็คือเป็นบูเลแหละเนี่ยฮะลำโพงก็คือออนเกียวแล้วก็เซนเตอร์ตัวนี้เซนเตอร์ตัวข้างล่างนะครับซัมบูเฟอร์ตัวนี้ซัมบูเฟอร์ไออะไรว่า Panasonic เนี่ยครับ10นิ้วเนี่ยฮะเดี๋ยวจะเพิ่มอันนี้หน่อยอันนี้ฟังในห้องสบายสบายเลยในบ้านอย่างนี้แหละไม่ใช่ในห้องแต่ในบ้านเนี่ยเหลือเลยครับเสียกันนะอันนี้ถ้าพูดถึงว่าลูกค้าเขาให้จัดอย่างนี้ก็น่าจะดีนะคือเหมือนกับว่าจัดวางให้ผมหน่อยเงี้ยให้มันฟังได้แบบซอฟๆนุ่มๆแบบเนี้ยใช่ก็จัดได้หมดแหละผมก็จัดให้แต่ว่าพูดถึงเราก็ต้องเปิดใจรับด้วยนะไม่ใช่ว่าคือลูกค้าต้องเปิดใจรับด้วยผมเซ็ตให้อ่ะครับมันดีมันดีหมดแหละเนี่ยฮะนี่ผมเซ็ตเนี่ยเสียงนุ่มขึ้นมาแล้วผมเซ็ตผมปรับไอ้นี่ละนุ่มขึ้นมาแล้วเมื่อกี้มันจะบางๆครับเนี่ยฮะนี่แหละไอ้ไฟล์ตัวเนี้ยมันเป็น DTS HD Master เนี่ยเห็นไหม DTS HD Master มันเป็นไฟล์9624บิตนะที่เสียงมันดีเนี่ยเพราะไฟล์เสียงมันดีเสียงที่มาเนี่ยครับเสียงมันเป็นไฟล์เสียง9624บิตถ้าเป็น DVD อ่ะมันจะ10บิตถ้าอย่าบิดมันต่ำเสียงมันจะไม่ดีอย่างนี้อันนี้ทั้งภาพและเสียงมันจะดีเนี่ยที่เสียงดีก็คือมาจากไอ้ไฟล์เสียงเนี่ยมันเป็นไฟล์บูเล่ครับเนี่ยบูเล่มันจาก9624บิตเป็น 7.1 อ่ะคืออันนี้เราลูกค้ามาฟังเราก็สามารถคุยกันได้ว่าเราเซตเสียงยังไงใช่คือถ้ามาเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังหมดเลยมันจะได้เข้าใจง่ายเลยไหมใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะเล่นแบบนี้หมดเลยแล้วก็อย่างกับ Netflix เนี่ยส่วนใหญ่มันมาเป็น 5.1 ถ้าเป็นส่วนใหญ่Netflix กันนะแล้วก็มี 7.1 ก็หนังบางเรื่องก็เอามาเข้าแอมตัวนี้ได้เลยต่อจากทีวีเนี่ยมาเข้าแอมจากสาย HDMI ถ้าแอมที่ไม่มี HDMI เนี่ยเราก็สามารถเข้าทางเอาออปติคอลจากทีวีมาเข้าได้มันก็ถอด 5.1 เหมือนกันก็เหมือนกันเลยเครื่องที่ไม่มี HDMI ก็ทำได้อันนี้มันต้องมาคุยกันที่ร้านหรือมันแค่เข้าใจใช่ครับขนาดเนี้ยบอกผมยังไม่ค่อยเข้าใจถูกป่ะล่ะมันต้องคนที่มันต้องคนเป็นแต่ผมพูดไปอย่างเงี้ยคนที่พอจะเข้าใจก็ทำได้นะแต่ลึกๆอย่างที่ผมบอกอ่ะครับเครื่องดีลำโพงดีแต่เพลงแล้วก็หรือว่าหนังที่เราจะมาป้อนให้มันเนี่ยต้องคุณภาพด้วยไงมันจะได้บาลานซ์กันเลยใช่ไหมใช่ครับมันก็เหมือนไอ้นี่มันก็เหมือนซีดีเพลงอ่ะคุณเล่นเพลง MP3 มันจะเสียงดีได้ยังไงแล้วต่อให้เครื่องเป็นล้านก็เสียงหมาไม่โอ้เสียงไม่ได้เรื่องหรอกมันต้องเล่นไฟล์ออดิโอไงคุณภาพของเพลงคุณภาพของเสียงเนี่ยมันต้องสมบูรณ์ด้วยอย่างกับตัวเนี้ยผมจะให้ดูนะมันเป็นเนี่ยตอนเนี้ยเห็นไหมมันเป็น DTS HD Master เนี่ย321ก็คือล่องเสียงมันมา 5.1 มันถึงได้เสียงดีไงแต่ถ้าตราบใดนะครับถ้าเวลาเพลงมาปุ๊บไอ้ตรงเสียงเนี่ยถ้ามันบอกว่า 2.0 เนี่ยเสียงจะไม่ดีเลยก็มันไม่มาเต็ม5ล่องเสียงมันไง 5.1 อ่ะเสียงซับด้วยครับถูกไหมล่ะครับมันอยู่ที่ต้นน้ำด้วยไงแหล่งกำเนิดเสียงที่ปล่อยมาครับผมใช่ไหมอันนี้ไม่งั้นเครื่องพวกนี้ตอนใหม่ๆมันจะ 30,000 40,000 ขึ้นได้ไงตัวท็อปอ่ะแสนกว่า 200,000 น่ะใช่ไหมใช่มันรองรับไฟล์เสียงที่ดีสัญญาณเสียงที่ดีมาผมจะให้เห็นภาพชัดเลยสมมุติเราฟังเพลงนะจากเครื่องเล่นซีดีออดิโอเนี่ยนะฟังเพลงปกติเนี่ยกับ
พี่ฟังเพลงจากคาสเซ็ตเทปอะต่างกันไหมล่ะต่างกันคือความใสของเสียงมันจะความละเอียดของเสียงจะน้อยลงอะเนี่ยแค่นี้ผมไม่เห็นภาพชัดแค่นี้ง่ายๆเลยใช่ไหมง่ายๆเลยใช่ไหมแล้วก็ตั้งแต่แผ่นเสียงแผ่นเสียงเขาก็ชอบกันอนาล็อกมันก็มีกลุ่มคนเล่นของเขาอ่ะนี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าแหล่งกำเนิดของต้นเสียงที่จะมาที่จะมาป้อนเข้าเครื่องขยายเนี่ยใช่ไหมมันก็จะนุ่มเนียนเราก็ปรับใช่ไหมลำโพงก็บวกลบก็ขึ้นอยู่กับลำโพงอีกความใสรายละเอียดเสียงความนุ่มนวลของเสียงก็บวกลบก็ลำโพงไอ้คู่ละ1,000 กว่าบาทกับไอ้คู่ละ3,500-4,500มันก็ย่อมดีกว่าไอ้1,000 กว่าบาทมันก็มีอยู่แค่นี้เองใช่ไหมก็เปรียบเทียบมันไม่มากที่ผมพูดเรื่องราคาเนี่ยก็คือเรื่องของมือสองนะครับใช่ไหมแต่สินค้าที่ผมขายเนี่ยตอนมันเป็นของใหม่มันหลัก10,000-20,000-30,000ก็คือราคานี้เราไม่ต้องคิดมากอยู่แล้วใช่ก็เหมือนกับจากคลิปที่แล้วผมก็เลยผมยังพูดเลยว่าก็คนที่รู้อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากมายเลยใช่ไหมคนที่เขารู้เรื่องพวกนี้มาถึงเขาก็ซื้อโดยที่แบบเขาไม่ต้องซีเรียสเลยไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายเพราะว่าราคาเต็มๆมันเป็นหมื่นมาก่อนเชื่อไหมมีลูกค้าแต่ส่วนน้อยนะผมว่าแทบจะ 1% 0.1% เลย 0.1% เลยเข้ามาถึงผมบอกว่าคอมโบเนี่ยเขามาหาอย่างกับตัวเนี้ยผมขายอยู่ประมาณ1,000 กว่าบาท 1,700-1,800 ผมบอกว่า 1,700 เขาบอกอะไรรู้ป่ะหูผมบอกหูอะไรผมบอกหูอะไรพี่ไปดูราคาตอนเป็นของใหม่มันราคา 1,000 กว่าบาทที่ไหนแล้วพวกของญี่ปุ่นแม่เขาบอกหูผมก็เลยถามว่าพี่หูอะไรอ่ะพี่หูอะไรอ่ะตกใจราคาผมบอกว่าเสียงพี่ก็ยังไม่ได้ฟังเสียงพี่ก็ยังไม่ได้ฟังยี่ห้อพี่ก็ยังไม่รู้เลยแล้วพี่อู้หูแล้วผมบอกเข้าใจป่ะพวกแบรนด์ญี่ปุ่นมันไม่มีกระจกไม่มีแบบดีมากเลยมันดีทั้งนั้นแหละใช่ไหมแล้วยิ่งสินค้าที่ผมเอามาขายเนี่ยส่วนใหญ่มันคุณภาพอยู่แล้วผมคัดที่สมบูรณ์มาขายอย่างเพราะเราการันตีว่าของเราแน่นอนแน่นอนเนี่ยใช่ลูกค้าก่อนจะซื้อผมก็ต้องลองหมดทุกคนขนาดมีจะซื้อมาแบบอย่างนี้มาแบบว่าขอลดราคาแต่ไม่ต้องลองไม่ต้องลองอ่ะเอาไปเลยผมบอกไม่ลองผมไม่ขายต้องลองผมบอกไม่ลองผมไม่ขายผมบอกเลยไม่ลองผมไม่ขายเพราะเอาไปแล้วเดี๋ยวมีปัญหาแล้วจะหาผมหลอกขายของไม่ดีอันนี้คือลองให้ดูก็ลองเนี่ยลองอย่างเงี้ยแต่พี่เอาไปจะดีจะเสียนั่นอีกเรื่องนึงถูกป่ะล่ะคือเราลองให้ดูเห็นชัดเจนเราต้องลองให้เห็นใช่ป่ะแล้วของผมเนี่ยเวลามาถ้ามาที่ร้านเนี่ยผมจะลองให้ชัดเจนจริงๆสมมติยังไงแอมดูหนังฟังเพลงเนี่ยดูหนังก็สมบูรณ์เลยวิ่งเสียงก็จะวิ่งสมบูรณ์แบบระบบเซนตรงเซนเตอร์อะไรเราลองให้ดูหมดสมบูรณ์หมดต้องครบหมดเนี่ยผมจะลองหนังให้ดูเลยอันนี้คอนเสิร์ตเดี๋ยวดูเสียงของหนังละกันอ่ะครับนะเดี๋ยวดูอ่ะพี่ดูฉากเดียวก็รู้ละเนี่ยพอ 5.1 มาไอตัวเนี้ยมันจะสัญลักษณ์มันหลอกบอกเป็นรูปลำโพงสัญลักษณ์มันบอกเป็นรูปลำโพงเนี่ยไหมมัน 5.1 เนี่ยไทยเห็นไหม THA ภาษาไทยเนี่ย321ก็คือ 5.1 เนี่ยสมบูรณ์นะแล้วแล้วเวลามันส่งมาอย่างเครื่องตัวเนี้ยเนี่ยรูปลำโพงมันจะขึ้นเลย5ตัวแต่ตัวนี้มันเป็น7.1 นะแต่มันขึ้นรูปลำโพงที่ลำโพงที่ดังมา5ตัวเพราะมัน5ล่องเสียงส่วนไอ้จุดหนึ่งก็คือหลบออกไปที่ซับวูเฟอร์ถ้าไอ้ตัวเนี้ยมันบอกว่าแสง 2.0 นะเสียงมันจะไม่ดีแบบนี้มันจะไม่วิ่งแล้วรูปลำโพงตรงเนี้ยมันก็จะเห็นเป็นแค่2ตัว L กับ R ถูกไหมฮะมันก็จะไม่สมบูรณ์แล้วทีเนี้ยเสียงมันก็จะดรอปลงไปเยอะเลยดรอปลงไปเยอะเลยมันไม่ใช่5ล่องเสียงสเตอริโอไงคำว่า 5.1 ก็คือ5ช่องเนี่ยมันเป็นสเตอริโอครับมันจะวิ่งมันจะวิ่ง
คือวิ่งวนวิ่งตามไอ้นี่เลยเดี๋ยวดูฉากนี้นิดนึงครับผมฉากนี้เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวรอดูเสียงนะครับเสียงดูสนามเสียงนิดไอ้หมอนี่ได้ใจว่ะงานเซ็นเตอร์ก็จะชาร์จแก้วเลยเซ็นเตอร์อยู่ข้างหน้าเลยใช่ครับผมเซ็นเตอร์อ๋อตัวนี้นะครับครับโหนี่เสียงช่วยยิงมันทีครับเนี่ยฮะอันนี้คือวันนี้ลองตัวใหญ่เสียงจะออกมานี่อะไรนี่นะเสียงมันจะวิ่งข้ามหัวเราเลยเหมือนเรายืนอยู่ในนั้นอ่ะเหมือนเรายืนเหมือนเรายืนอยู่ในหนังอ่ะเหมือนเรายืนอยู่ตรงนั้นด้วยอย่างเงี้ยมันจะเนี่ยว่ายืนบึ้งกันอยู่ทำไมให้อรรถรสในการดูฟังนะการชมมันก็จะสนุกไงลำโพงเล็กๆด้วยนะเนี่ยเห็นยังอ่ะลำโพงเล็กๆลำโพงแต่นิดเดียวไม่ดูเลยนี่ลำโพงไม่ได้ใหญ่อ่ะลำโพงตัวเล็กนิดเดียวนี่ไงล่ะเออนี่เนี่ยตัวไม่ถึงตัวคืบเดียวเนี่ยลำโพงตัวคืบเดียวเนี่ยเซนเตอร์ก็ตัวเนี้ยตัวเล็กเซนเตอร์ก็ตัวเล็กนะเนี่ยเนี่ยเออนี่เซนเตอร์ก็ตัวนิดเดียวเสียงแบบโอ้สุดยอดเนี่ยสุดเห็นได้ยินกับหูเลยได้ยินกับหูเลยโอ้โหนี่มีหน้าลูกค้ามาฟังเสียงนี้คือชอบเลยแล้วคนที่ต้องการน่ะรู้ราคาแล้วแล้วพอได้ยินเสียงอ่ะทำไมเขาจะไม่ซื้ออ่ะอันนี้คือมาฟังที่ร้านแล้วก็จะได้รับอรรถรสแบบนี้เลยใช่ครับจะชัดเจนแต่ที่เขาไปซื้อกันทั่วไปเขาไม่คุณไม่ได้ทำแบบนี้ทำไม่ได้ลองแบบนี้ไม่ลองเลยบางทีก็ส่งเลยใช่ไหมใช่ใช่แต่ผมทำให้แบบนี้ชัดเจนเลยผมเนี่ยของผมมันใช้งานแบบนี้ได้จริงๆใช่ไหมนะครับอันนี้คือข้อจริงเลยนะครับเดี๋ยวลูกค้าสนใจยังไงก็ติดต่อเบอร์โทรเฮียนะครับเฮียครับวันนี้ลองเสียงให้ดูเยอะเลยแล้วก็มาทำคลิปซ้ำคืออยากมาตั้งนานแล้วล่ะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสมาเดี๋ยวไว้คราวหน้าเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งนะเฮียนะเดี๋ยวผมปิดแป๊บหนึ่งนะครับ